อุ๊ยลืมเอาเป๋าตังมาเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเอาเงินวัดมาใช้ได้ไงบ้าตายเลยคนสมัยเนี้ยโง่จริงเลยพวกชอบบ้าทำบุญนี่คุณมาหลอกเอาเงินทำบุญอีกแล้วเหรอเอามานี่เลยเสียชื่อวัดหมดไปก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจไปเลยไม่กลัวหรอกตำรวจอ่ะคุกก็ไม่ได้มีไว้ขังหมานะสวัสดีค่ะน้องพอดีพี่มาชวนทำบุญค่ะแถววัดบ้านพี่พอดีว่ากำลังจะสร้างโบสถ์น้องสนใจร่วมบริจาคได้นะคะตามกำลังศรัทธาเลยค่ะได้ค่ะพี่น้องนี่น่ารักจริงเลยนะคะเนี่ยใจบุญสุนทานจริงนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอให้น้องเล่นเก่งๆนะคะหนูมาชวนทำบุญค่ะพอดีว่ารับบริจาคอยู่จะไปทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดโคอิเก้นะคะค่ะขอใจสักสองคนละสองนะคะร่วมกันทำบุญค่ะเผื่อถูกหวยนะคะขอบคุณมากค่ะชอบมากเลยเรื่องหวยค่ะพี่ใจบุญสุดทานมากเลยค่ะสาธุขอถูกหวยรวยเบอร์งวดนี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะขอบคุณพี่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจสนใจทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดไหมคะวัดไหนเนี่ยวัดแถวบ้านหนูค่ะเจวัดโคอีเก้งค่ะวัดนี้ดังมากเลยได้ข่าวให้หวยแม่นด้วยนะใช่ค่ะเจขอให้ลูกถูกหวยด้วยเถิดนี่จ้าขอบคุณนะคะเจ๊ใจบุญมากๆเลยค่ะขอให้รวยๆนะคะเรื่องทำบุญอ่ะเจ๊ชอบอยู่แล้วเนี่ยเดินไปในซอยนี่สิคนชอบทำบุญเยอะอยู่นะนะคะเจ๊อุ๊ยขอบคุณนะคะเจ๊จ้าทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยร้อนมากเลยน้ำก็หิวไปซื้อน้ำอันเจ๋ดีกว่าเอ้าทำไมกลับมาเร็วจังไม่มีคนหรอในซอยอ่ะเปล่าค่ะเจ๋พอดีหิวน้ำอะค่ะงั้นไปเรื่องเลยนะค่ะเจ๋เจ๋คะเท่าไหร่คะเจ๋10บาทจ้า10บาทนะคะเจ๊แป๊บนึงนะคะเจ๊ฮะอุ๊ยลืมเอาเป๋าตังมาเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเอาเงินวัดมาใช้ได้ไงบ้าตายเลยแต่เจ๊คะหนูไม่ได้เอาเป๋าเงินมาค่ะเอางี้ไม่ต้องจ่ายเจ๊เลี้ยงเองถือว่าทำบุญแล้วกันเจ๊ครับพอดีว่าวันนี้หนูเดินรับบริจาคทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะหิวมากเลยงั้นหนูขอขนมด้วยได้ไหมคะเจ๊ได้อยากกินอะไรก็ไปหยิบเอาแล้วกันถือว่าเจ๊ทำบุญขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะเจ๊จ๋าไม่เป็นไรขอบคุณมากๆค่ะคนสมัยเนี้ยโง่จริงเลยพวกชอบบ้าทำบุญได้ทั้งเงินได้ทั้งของกินสบายเลยเรานี่คุณมาหลอกเอาเงินทำบุญอีกแล้วเหรออะไรพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ดีนะอย่ามากล่าวหากันนะผมไม่จำคุณได้คุณเอาเงินเรี่ยอะไรทำบุญไปใช้เองไม่กลัวบาปจะกินกับบ้านเหรอทำแบบเนี้ยนี่อย่ามาพูดมั่วๆนะไม่ได้มั่วผมมีหลักฐานไหนถ้ามีหลักฐานก็มาดูสิเถียงอะไรกันเนี่ยเจ๊ครับ
เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขามาเดินเรียกอะไรเงินแล้วเขาเอาไปใช้เองไม่จริงค่ะเจ๊จริงหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปเชื่อเขานะเจ๊ไม่จริงค่ะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นเธอใช้เงินบริจาคนะตอนซื้อของร้านฉันแสดงว่าเธอเคยทำแบบนี้มาก่อนใช่ครับเจ๊ทำมาหลายครั้งด้วยเธอไม่กลัวบาปเหรอแต่งตัวก็ดีเราก็หลงเชื่อเอามานี่เลยเสียชื่อวัดหมดไปก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจไปเลยไม่กลัวหรอกตำรวจอ่ะคุกก็ไม่ได้มีว่าขังหมานะไปสิยังมายืนอยู่อีกเดี๋ยวขนมกับน้ำเอามาด้วยอาชีพมีให้ทำต้องเยอะแยะนั่นมันหลอกให้ทำบุญใช่มิจฉาชีพชัดดีนะที่ได้น้องอ่ะไม่งั้นนะโดนหลอกกันทั้งซอยเดี๋ยวนี้จะทำบุญน่ะต้องดูให้ดีครับเจ๊มิจฉาชีพอ่ะมันมาหลายรูปแบบถ้าจะให้สบายใจกว่าก็คือต้องไปทำบุญที่วัดครับเจ๊ก็คนสมัยเนี้ยว่างที่ไหนทำแต่งานบุญมาถึงบ้านก็รีบทำสิได้บุญเหมือนกันนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้มิจฉาชีพมาหลอกพวกเราครับจะทำบุญก็ต้องดูดีๆครับเจ๊โอเคครับเจ๊งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับจ้าทุกวันนี้มิจฉาชีพนี่เยอะจริงๆเดี๋ยวเงินนี้เราไปทำบุญที่วัดเองดีกว่าใกล้วันหวยออกแล้วด้วยจะได้ขอหวยด้วย